สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่องมี3ดาวสิพาท่านผู้ชมมาหาคุณพ่อแดงประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566คุณพ่อแดงก็เป็นอีกท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่ฝันแม่นงวดก่อนก็ให้92ถ้าซื้อขึ้นซื้อลงก็ถือว่าเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมผิดแต้มเดียวเนาะค่ะเนาะผิดแต้มเดียวงวดนี้คุณพ่อแดงฝันเห็นพระเห็นครูบาเอาเงินมาให้เอาเงินมาให้จำนวน2ตัวเด็ดๆค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขเด็ดๆตัวใดเนาะไปฟังกับคุณพ่อแดงพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนั่นไม่เด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อแดงพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเป็นยังไงเนาะครับความเคลื่อนไหวของเทวดามหาอยู่บ่ครับบ่ครับบ่ฝันเกี่ยวเลยบ่ครับบ่ครับโอ้เลขมันหันกันแต้มเดียวเนาะ92ครับเทวดามาบอก92แต่เลขออก91เนาะครับผมบ่ออก19เพิ่นมาเข้าฝันอีกอยู่บ่ครับบ่ครับหายไปเลยครับโอ้ยผิดพลาดแต้มเดียวเนาะ FC เนี่ยแต่สิดายครับผมร้านหน่อยเป็นยังไงล่ะครับพ่อแดงร้านหน่อยก็บ่ทันได้บอกครับร้านหน่อยกับบัวได้บอกเลขเลยครับอืมครับครับอันพ่อแดงฝันดีบ่ครับฝันอันเพิ่นอันไปกองบวชเพิ่นเอาเงินให้ผม42บาทแม่นไผเอาให้42บาทพระนะครับเพิ่นเอาเงินให้ผม42บาทแม่นฝันหรือเรื่องจริงนี่ฝันครับโอ้ฝันครับพระเอาเงินให้42บาทครับผมครับจังได๋ต่อบาทนี่ครับบาทนี้เพิ่นว่าเอาไปซื้อกินเด้อมันบ่าผมก็เลยใส่กระเป๋าไว้ครับเงิน42บาทครับจังว่าผมว่าโอ้คือให้หน่อยแฮ้ผมว่าครับคือบ่ให้มาตรงงามแน่ว่าซั่นงวดมาหันตีมันผ่าแต้มเดียวก็ยังว่าครับเพิ่นก็ไปเลยบาดบ่มาไกลผมเลยบาดอีหยังล่ะครับอันพระบ่ผ่านนะครับให้42บาทเพิ่นก็ไปเลยนะครับเพิ่นก็สิไปอยู่วัดหายไปเลยครับแม่นหายไปหรือยังไปหายไปเลยนะครับหายไปเลยครับโอ้อันพระนี่อยู่วัดนี่ฮู้จักกันบ่หรือบ่ฮู้จักผมก็อันฮู้จักเพิ่นอยู่ครับฮู้จักเพิ่นอยู่บ่ครับครับเพิ่นอายุจักปีล่ะครับกะว่าอายุเพิ่นบ่ครับอยู่ว่างั้น30กว่านี่เนาะครับ30กว่าแต่กว่านี่บ่ฮู้ว่าเท่าไหร่เนาะครับครับผมครับผมโอ้เพิ่นเอาเงินมาให้ครับกับคนบ้านผมนั่นครับบวชโอ้ครับคนบ้านเดียวกันครับอืมครับครับครับเพิ่นมาเอาเงินให้42บาทเมื่อกันเด้อสิเมื่ออยู่วัดครับเพิ่นก็เลยไปเลยครับหายแวบไปเลยครับไปงานกองบวชเห็นหยังแน่บัดนี่ครับไปกองบวชกองบวชก็เห็นตะพระเพิ่นกับอ่อนของกินมาฮะครับเอาของกินมาให้ได้กินอยู่บ่ล่ะครับบาดนี้ได้กินอยู่ครับครับได้กินอยู่เนาะครับผมครับยังอีกครับบาดนี้ครับพ่อแดงบาดนี้เพิ่นก็เลยว่าโอ้อาตมาฮอดสิเห็นอันโยมแดงนี่แล้วว่าซั่นครับเอามาหาเธอเดียวนี่เด้อว่าซั่นสิบ่ได้มาอีกเด้ว่าซั่นทราบสิได้สิเพิ่นมามาหาเธอเดียวเท่านั้นครับผมมาเธอเดียวก็เอาเงินให้42บาททันทีครับผมโอ้พ่อแดงอันมักเลขตัวใดบาทนี่ครับพ่อแดงผมนี่บ่ก็มักน้ําเพิ่นพี่ล่ะครับมักตัวใดครับ42ครับมัก42ครับเพราะว่าเพิ่นเอาเงินให้42บาทเนาะครับครับแล้วเลข3ตัวล่ะครับพ่อแดงบาทนี่ตัวใดเนาะเอาไปฝาก FC เบิ่งครับ3ตัวบ่ครับจังว่าอันผมมักอันเลข8พุ่นแล้วเลข8ครับเอาเลข8มาได้ไสล่ะครับพ่อแดงอันผมย่างไปน้ําหุ้นทางนะเก็บเงินได้8บาทย่างไปอีกครับอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องจริงครับนี่ตัวจริงเลยล่ะครับตอนนี้ตัวจริงบ่ครับครับผมเก็บเอาอยู่อันหุ้นทางนี่ครับหุ้นทางแถวได้แก่ได้แก่ของขยะหรือแก่พุ่นนะครับอยู่ซื้อเสาไฟฟ้าต้นอ๋อแถวๆร้านค้านั่นบ่ครับโอ้ครับครับครับผมก็ได้เก็บเอาเงิน8บาทอืม
เก็บเงิน8บาทเลยสิเอา8ใส่ครับเอา8ใส่หน้าหรือ8ใส่หลังล่ะครับตัวนี้ผมอยากให้ว่าเอาใส่หน้าก่อนแล้วใส่หน้าก่อนเนาะครับเนาะครับครับเอาก็บ่เป็นหยังครับคันถามักตรงๆนี่คือ42ครับผมคันถามัก3ตัวเอา8จับใส่ครับครับผมโอ้ครับเนาะครับเนาะครับผมครับเป็นตัวเลขที่สวยงามอีกครับชุดนึงครับจังได๋อีกครับบาทนี่พ่อแดงบาทนี้อู้ผมมาเก็บเงินมาไหลก็บ่ดีใจปานใดแล้วเป็นจังสิบ่ดีใจบาทนี่ครับบาทได้เงินเฮียนี่แล้วเอ้าครับผมจังได๋ว่าอันเขาว่าได้เก็บเงินบ้านนั้นกระพึกบ่เขาว่าบ้านแบบว่าเขาย้ายไปน้ําซุ่มนะกระพึกกระพึกครับครับจังได๋ครับบาทนี่มันย้ายอยู่น้ํามูลทางนะโอ้เงินเก็บเอาน้ำทุนทางยางมาหอดประตูบ้านครับเงิน8บาทเงินกระพึกเลยบ่ได้นี่ครับก็เลยใจบ่ดีเลยครับได้ใจบ่ดีย่านย่านบ่ครับพ่อแดงผมก็บ่ย่านปานใดหรอกครับอันเขาบอกว่าเก็บเอาเงินกระพึกมันบ่ดีเด้บ่ครับว่าผมอันแต่แน่บ่อยากเอาแน่แล้วไปมาผมก็เอาไปซื้อกินเบิดแล้วซื้อกินทันทีเลยครับเงิน8บาทซื้อหยังล่ะพ่อแดงครับขอโทษลูกอมครับโอ้โหได้ลูกอมเนาะครับโอ้แน่นอนเนาะโอ้แน่นอนนี่ความจริงเนาะครับสิเอาสปอนเซอร์ M100ก็บ่ได้เด้เนาะบ่ครับเพราะว่า8บาทเนี่ยต้องได้เฉพาะลูกอมเท่านั้นครับขนมห่อละ5ครับครับผมจังได๋อีกครับบาทนี่มื้อที่2มากอ่ะมาพอเฒ่าก็ไม่เฒ่าครับมาหาครับอันมาเฮ็ดหยังเบิดตึกๆเตียงๆอยู่ทั้งเฮือนนี่ล่ะครับผมก็ถึงใจบ่ดีเนี่ยแม่บ้านมาแบบไรเนาะว่าผมมาเนาะถามพ่อว่าซั่นผมเด้อเด้อบอกผมเนาะครับลุงผู้คุณอยู่หัวบ่นอนมึงเด้อครับมีลุงผู้คุณอีดีองค์นึงอยู่หัวบ่นอนบ่ครับครับอยู่เถื่อนครับโอ้เพิ่นไปเสื่องไปได้ยามใดผมก็บ้านพ่อตายไปแล้วบ่ครับนี่หรือยังมีพ่อตายแล้วอ๋อมาหาอันเพิ่นมาบอกความฝันนะว่าพาอยู่ถึงหัวปนอนมึงเด้อครับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ครับครับผมก็มีเท่านั้นนะครับอาจารย์บ่ได้บอกเลขหยังเลยบ่ครับโอ้ครับผมเฝ้าสู้ FC ฟังซื่อๆครับโอ้นี่เรื่องจริงไปเบิ่งก็มีอีหลีครับผมโอ้ครับผมครับผมสาธุสาธุเนาะครับหลวงปู่คูณคุ้มครองลูกหลานซอยเหลือลูกหลานให้พ้นความทุกข์ยากให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเด้อเนาะครับครับผมสาธุสาธุครับพ่อแดงมีหยังเพิ่มเติมอีกครับผมมีครับมีซ้ํานี่ครับผมครับค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมี่3ดาวก็ขอบคุณคุณพ่อแดงหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดกับทอมี่3ดาวไปฝาก FC ประจําวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565ขอบคุณค่ะคุณพ่อแดงขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท้องมี3ดาวสิจดตัวเลขของคุณพ่อแดงใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท้องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมตัวเลขกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อแดงก็แคปหน้าจอเบิ่งเด้อค่ะคุณพ่อแดงก็ฝันเห็นพระเห็นครูบาเอาเงินมาให้42บาทถ้ามักเลข3ตัวก็คุณพ่อแดงมักเลข8เอา8ใส่ก็เป็น842 842ก็ตัดหน้าตัดหลังเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี่3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นหมานเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ